สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ติ๋มพาข้าวโคมาทำขนมกินเล่นนะคะขนมไส้มันม่วงออรจีนะคะกรอบนอกนุ่มในนะคะมาดูมันม่วงกันนะคะสุกแล้วค่ะต่อไปก็ไปบดนะคะน้ำตาลชายแดงนะคะกะทินะคะเกลือค่ะน้ำตาลในดานี้แล้วก็ใส่มันม่วงที่เราบดลงไปนะคะเคี่ยวให้น้ำกะทิเราจนแห้งนะคะร่อยประมาณนี้นะคะพักไว้ก่อนค่ะต่อไปก็มานวดแป้งกันนะคะจะใส่เป็นน้ำกะทิก็ได้น้ำสะอาดก็ได้นะคะทยอยหยดไปเรื่อยๆนะคะนวดให้แป้งเหนียวนุ่มนะคะได้ประมาณนี้นะคะต่อไปก็ไปห่อไส้กันนะคะกดแป้งให้เวียนนะคะความหนาความบางแป้งก็เอาที่เราชอบได้เลยค่ะแล้วก็ใช้ผ่ามือกดให้มันเวียนนะคะเสร็จแล้วค่ะติ่มจะโรยเมล็ดงานะคะจะโรยก็ไรไม่โรยก็ไรนะคะเอาที่เราชอบนะคะมาโค่งาขาวงาลอมนะคะเหลืองได้ที่แล้วก็ไปตำนะคะโทริโสง1ช้อนนะคะงาขาวงาลอมโค่1ช้อนนะคะน้ำตาลชายขาวช้อนครึ่งนะคะเกลือครึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็คลุกให้เข้ากันนะคะเราจะพักไว้ก่อนนะคะต่อไปก็มาทอดเปี้ยงกันค่ะทอดไฟกลางนะคะทอดให้จนเหลืองเลยค่ะเหลืองได้ประมาณนี้ก็เอาขึ้นได้เลยนะคะต่อไปก็มาตัดกันค่ะทั้งนวกมันกรอบมากเลยนะคะทั้งหน่อยนุ่มมีไส้นะคะคลุกให้เข้ากันนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมทานแล้วนะคะรสชาติกรอบนอกนุ่มหน่อยนะคะรสชาติอร่อยนะคะลองไปทำกันดูนะคะวันนี้เตรียมได้เพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้านะคะ